เราเพิ่งกลับมาจากที่เรียนพิเศษคือเฮ้ยกล้องจับไม่ได้เอาใหม่เอ้ยเฮ้ยทำไมมันแข็งจังวะวิมันตึงมากเลยอ่ะทุกคนดูดิสำลักพบกับเรากันอีกแล้วนะคะเย้ วันนี้แบบโอ้โหก่อนจะมีเริ่มมาถ่ายคลิปใช่ไหมทุกคนคงแบบพันหายสับสนไปแล้ว ยังอยู่นะคะก็เรายังไม่ตายนะทุกคนเรายังมีชีวิตรอดมาอยู่ในวันนี้ก็คือเราหาที่วางกล้องไม่ได้คือตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะแล้วเราก็กำลังจะทำคลิปที่ว่าไปกินชานมไข่มุกรอบสุพรรณนะคะเพราะว่าเราอยู่สุพรรณใช่ไหมเออแล้วเราก็แบบเฮ้ยขี้เกียจไปกรุงเทพอ่ะไม่อยากเออมันซ้ำแล้วเยอะแล้วอะไรเงี้ยคนกินแถวสยามเยอะแล้วเราก็จะมากินให้ดูในสุพรรณนะคะคือจริงๆอ่ะในสุพรรณมีร้านชานมไข่มุกเยอะมากๆทุกคนแล้วก็คืออยากลองดูว่าแบบเอ้ยเราจะสามารถกินได้แบบทั่วเลยไหมคือสุพรรณมันเล็กนิดเดียวอ่ะในเมืองนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปกินร้านอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูร้านแรกกันก็คือตอนนี้จะบอกว่าเราอ่ะเพิ่งกลับมาจากที่เรียนพิเศษนะคะแล้วก็ทุกคนตอนนี้เราได้ชาแก้วแรกมาแล้วนะคะนี่มันขาวไปปะหรือดำไปเออนั่นแหละก็จะเป็นแก้วแรกนะคะชาคุมะนะถ้าเราอ่านชื่อไม่ผิดนะคะนี่มันจะเป็นรูปหมีเห็นไหมเป็นแบบนี้แล้วก็มีโลโก้หมีข้างบนเป็นแก้วสีเหลืองนะคะคือวันนี้เราจะสั่งแบบหวานปกติแล้วก็เป็นชานมทุกร้านเลยนะคะเพื่อแบบเออร้านไหนมันอร่อยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาให้คะแนนด้วยคือวันนี้คือลำบากมากเพราะว่าเราหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นะคะก็คือตั้งแต่ตอนนี้ไปนะคะคือเสียงมันแบบมีเสียงรอบข้างเยอะมากแล้วก็จะมาพากเอาละกันเนาะก็คืออันนี้เป็นร้านชาคุมะนะคะก็จะมาลองชิมกันคือรสชาติของร้านเนี้ยเหมือนโอชายะนะคะแบบเป็นเหมือนโอชายะเลยอ่ะก็อันนี้นะคะราคาแก้วละ25บาทบวกไข่หมู5บาทเป็น30บาทเนาะคือรสชาติมันเหมือนโอชายะเลยทุกคนคือแบบพิมพ์เดียวกันเด๊ะเลยอ่ะแล้วไข่หมูก็จะมีความหนึบนิดนึงแต่ว่าจะนิ่มมากกว่าอร่อยนะคะให้ไปทั้งหมด7คะแนนเพราะว่าเราไม่ชอบที่มันหวานเกินแล้วก็ไข่มุกมันนิ่มนิดนึงอ่ะมันเลยนิ่มคือจะบอกว่าที่อัดไปเมื่อกี้คือเราไปวางบนอันเนี้ยแล้วมันติดไม้หมดเลยคือไม่ได้ยินเลยอ่ะโอ๊ยเอาใหม่นะคะคือเมื่อกี้เรารีวิวอันนี้ไปใช่ป่ะคือเป็นแบรนด์ P-In คือเป็นแบรนด์ของทางบ้านเราเองก็คือมีอยู่ประมาณ50กว่าสาขาทั่วประเทศไทยนะคะถ้าใครเห็นร้านสีชมพูแล้วก็เขียนว่า P-In นะอย่าลืมคุณนุ่นกันนะแล้วก็คือจริงๆอ่ะมันจะแยกชั้นเว้ยแต่เราอ่ะถ่ายไปแล้วไงแล้วมันพลาดเอาใหม่แล้วกันโอเคก็มากินใหม่นะคะคืออันเนี้ยมันจะมีความหวานมากเพราะว่ามันเป็นหวานร้อยนะคะหวานแบบ 100% หวานปกติของทางร้านเราอะร้านเรามีให้เลือก4ระดับ25 50 75 100นะคะก็คือเลือกระดับความหวานได้ปกติเรากินอะเราจะสั่งหวาน50นะคะแต่ว่าวันนี้คือจะมาพิสูจน์ให้ดูก็คือสั่งหวานปกติเลยคือเรารู้สึกว่ามันหวานมากหวานไปหวานมากๆอะเราไม่โอเคกับความหวานจากไข่มุกคือแบบเลิศเลยนะไข่มุกเลิศมากก็นั่นแหละนะคะคือแต่เรื่องความกลมกล่อมความนมความชาก็คืออร่อยมากๆคือกลมกล่อมมากก็หักไป1คะแนนนะคะเหลือ9คะแนนแล้วกันหักระดับความหวานไปแต่ไข่มุกแบบดีมากอ่ะลืมบอกนะคะทุกคนเมื่อกี้ราคา25บาทถ้าไม่ใส่ไข่มุกแต่ถ้าใส่ไข่มุกเพิ่ม5บาทก็เป็น30บาทนะคะก็ราคาถือว่าไม่แพงเลยนะคือถูกมากๆอ่ะคือถ้าใครเจออุ่นหนุนด้วยนะคะโอเคมาถึงร้านที่3แล้วนะคะก็คือร้านเนี้ยเราไม่มีที่จอดรถเราก็เลยต้องมาจอดตรงนี้แล้วก็เดินไปซื้อนะคะคือร้านที่3จะเป็นร้านนี้เฮ้ยผิดด้านเป็นนี่นะคะเป็นดราก้อนชานะนี่เลยเห็นไหมนี่ก็แก้วก็ใหญ่อยู่นะเครื่องเนี้ยแก้วละ19บาทเพิ่มไข่หมูอีก5บาทเป็น24บาทนะคะคือแบบมันถูกมากๆก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะฮะ
ว่ามันมีได้กลิ่นแบบหั่นๆอย่างเงี้ยไม่รู้อะเหมือนโดนเผาไหม้มาอันเนี้ยน่าจะเป็นหวานปกติของเขาด้วยคือเขามีให้เลือกระดับหวานเหมือนกันนะ 0% 25 50 75 100มั้งถ้าจะไม่ผิดแต่คือเขาไม่ได้ถามอะไรอะเราว่าผิดว่าเขาน่าจะคิดว่าเราเอาหวานปกติคือหวานปกติของเขาก็ไม่ได้หวานมากนะคะแต่เรารู้สึกรสชาติมันแปลกๆอ่ะมันแบบเหมือนมีเตาถ่านมาจุดอยู่ตรงหน้าเราเนี้ยแล้วก็ได้กลิ่นนะ ขอชิมน้ำมาเปล่าเนี่ยมันมีกลิ่นถ่านอ่ะทุกคนเราไม่ค่อยชอบให้ไป 6.5 แล้วกันนะคะร้านแรก7ใช่ป่ะเออแรก7 6.5 แล้วกันรสชาติแปลกๆอ่ะแล้วไข่มุกแบบมีไตๆนิดนึงอ่ะ 6.5 ก็นี่นะก็แก้วใหญ่นะคะนี่แก้วใหญ่อยู่เป็นแบบทรงโค้งมนแบบนี้นี่เลยอันนี้แก้วละ35บาทเดี๋ยวเราลองมาชิมกันรสชาติมันนมๆ นะคะแล้วก็มีกลิ่นชานิดนึงนะแต่ว่าไข่มุกอร่อยเลยไข่มุกแบบหนึบๆอ่ะอร่อยอร่อยคือมันแก้วใหญ่แล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะรสชาติของเขาจะออกแบบไม่ได้เข้มข้นมากแต่ก็ไม่ได้แบบจางมากนะคะคือมันจะกลมกล่อมแปลกๆอ่ะเออมันกลมกล่อมดีอ่ะแต่ก็ให้ไป8คะแนนแล้วกันนะคะเรารู้สึกว่ามันจางไปนิดนึงรู้สึกจางไปนิดแล้วก็เฮ้ยแต่ไข่หมูอร่อยอ่ะ 8.5 แล้วกัน 8.5 นะคะอันนี้ไม่ได้หวานมากด้วยแต่ก็หวานแต่ก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะค่ะทุกคนเหนื่อยคือตอนนี้เป็นแก้วที่5แล้วนะคะดื้อๆกลัว6มากนี่สวยงามปะคือมันมีความแบบลวดลายของน้ำตาลทรายแดงอะใช่ป่าวะไม่รู้เหมือนกันคืออันเนี้ยมันชื่อเมนูว่าชานมไต้หวันไข่มุกลาวานะคะแล้วตอนเนี้ยคือไข่มุกมันอุ่นมากอะคือแบบมันอุ่นมากจริงๆอะโอเคเดี๋ยวเราลองมากินกันเฮ้ยลืมบอกแก้วนี้ราคา35บาทนะคะพี่ราคามันก็จะอยู่แบบช่วงๆเนี้ยเนาะ30 35อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอ40เลยโอเคลองดูดแบบไม่คนก่อนมั้ยเยลลี่วะไม่มีความหนึบเลยอะแล้วก็เดี๋ยวขอลองคนก่อนแล้วกันเผื่อมันแบบเขาทำมาให้คนอะไรแบบนี้ลืมบอกร้านชื่อว่าเนี่ยมงนี่อะไรบางอย่างนะคะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ตรงกันเลยนี่นะคะ MONGNI อะไม่รู้อ่านว่าอะไรเราว่าเขาน่าจะเน้นขายไข่มุกแหละแต่เราว่ามันนิ่มไปแล้วมันไม่ได้หนึบอ่ะไม่ได้หนึบเลยตัวชาไม่มีรสหวานเลยนะคะเราว่าไข่มุกอ่ะหวานไข่มุกหวานมันจะหวานไข่มุกแล้วก็ให้กินกับชาจืดๆอ่ะก็อร่อยอีกแบบนะแต่เรารู้สึกเฉยๆอ่ะมันไข่มุกหวานมากก็แพ็กเกจจริงก็ไม่ได้เป็นฝาซีลนะคะเป็นฝาแบบธรรมดาแบบนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็กินได้เพราะว่าเราอะไข่มุกแบบชานมไข่มุกเลเวอร์อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าจะให้คะแนนแก้วนี้เอาไป7คะแนนแล้วกัน7คะแนนพอนะคะมันก็ใช้ได้อะแต่ว่าคือไม่ค่อยชอบตัวชาเพราะว่ามันไม่มีรสหวานเลยแล้วก็ไข่มุกมันนิ่มไปนิดนึงนะคะไข่มุกมันนิ่มเลยอ่ะมันไม่มีความหนึบเลยจบการรีวิวสำหรับร้านนี้เดี๋ยวไปร้านต่อไปกันทุกคนคือเมื่อกี้เราลงไปแล้วเราได้มา2ร้านเลยนะคะในการลงไปครั้งนี้ครั้งเดียวคือร้อนมากเลยอ่ะคือแบบแดดเมืองไทยโอ้โห my god ร้อนมากคือเราไปรออยู่ร้านนึงอ่ะสักประมาณ5นาทีแล้วเขาก็ยังไม่ออกมาเราก็เลยไปซื้ออีกร้านนึงก่อนแล้วพอเดินกลับมาเขาก็มาขายแล้วเราก็จะมารีวิวรวดเลยนะคะ2ร้านมาราคาเท่ากันเลยแก้วละ19บาทบวกไข่มุก5บาทเป็น24บาททั้ง2ร้านเลยนะคะมาแก้วแรก
มาจากร้านนี้อร่อยปะมันอ่านว่าอร่อยปะ ARoy น่ารักมากแบบโลโก้น่ารักมากเลยอ่ะคือร้านนี้มันขายซูชิด้วยเว้ยข้างในอ่ะแล้วมันเหมือนแบบมันมีความเป็นบุฟเฟ่ไข่มุกด้วยอ่ะคือมันแบบสามารถตักแล้วกดเองอ่ะแต่เขาถามเราว่าเอาบุฟเฟ่ต์ไหมเราก็เลยบอกว่าก็เอาแค่ชานมไข่มุกแก้วนึงเขาก็เลยทำให้นะคะแล้วก็ซีนฝามาเป็นแบบนี้ด้วยน่ารักมากโอเคมาลองชิมกันดูดไม่ขึ้นเอาใหม่คนคะคือมันรสชาติเหมือนกันเลยอ่ะกับร้านแรกที่เราไปกินอ่ะคือร้านว่าอะไรชาคุมะใช่ปะชาคุมะเออรสชาติชาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าไข่มุกร้านนี้แข็งมากไข่มุกแบบแข็งมากๆอ่ะเอาใหม่ไข่มุกแบบไม่ได้เลยแล้วก็รสชาก็มันเหมือนกับโอชายะคือรสชาติเหมือนโอชายะแล้วก็เหมือนชาคุมะที่เรากินร้านแรกกันอะแต่คือแก้วมันใหญ่มากเลยนะดูดิแก้วแบบมันใหญ่มากอะแต่แม้ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้แบบร้านแรกอร่อยกว่าเพราะว่าไข่หมูมันสามารถเคี้ยวได้มากกว่านะคะอันนี้ให้ไป6คะแนนแล้วกัน6คะแนนเลยไม่ค่อยชอบทั้งตัวชาแล้วก็ตัวไข่หมูด้วยอะร้านต่อมาน่าจะคุ้นชื่อเสียงเรียงนามนะคะก็ชื่อร้านโนบิชาโนบิชาใครเคยกินบ้างที่มันเนี่ยที่มันจะเป็นรูปโนบิตะทุกคนนี่เลยก็มีโลโก้ตรงนี้ด้วยคือมันน่ารักมากเลยเว้ยคือเขาตั้งใจเรียนแบบใช่ปะหรือว่าเราคิดเองมันเหมือนโนบิตะมากดูชื่อร้านเขาซื้อแฟรนไชส์จากญี่ปุ่นมาปะเนี่ยหรือเขาซื้อลิขสิทธิ์โดเรมอนมาไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันอันนี้ก็ราคาเท่าเมื่อกี้เลยนะคะ24บาทคือราคาแบบถูกมากอ่ะอุ้ยจับไม่ได้เอาไหมเอ้ยเฮ้ยทำไมมันแข็งจังวะเฮ้ยมันตึงมากเลยทุกคนดูดิมันตึงมากอ่ะเอาไหมเออโอเคจบละยังไม่ได้ไข่หมูเลยได้แต่น้ำเอาไหมอันนี้ไข่มุกโอเคกว่าร้านที่แล้วนะคะเพราะว่ามันนิ่มแต่เราก็ไม่ชอบอยู่ดีเพราะว่ามันไม่หนึบอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรสชาติชาคล้ายกับร้านดาก้อนชาที่มันที่เราบอกมันมีกลิ่นถ่านอ่ะเออไม่รู้เคยไปเองไหมแต่แบบเอ้ยมันมีกลิ่นถ่านเว้ยจริงๆมันมีกลิ่นถ่านนะซึ่งเราไม่รู้มันคือกลิ่นอะไรแล้วแบบมันหวานมากเลยร้านเนี้ยหวานมากแต่ไข่หมูโอเคนะคะไข่หมูโอเคกว่าร้านเมื่อกี้แต่ก็ไม่ได้โอเคสำหรับเราที่สุดอ่ะเพราะมันนิ่มไปเลยอ่ะก็ให้เท่ากับร้านเมื่อกี้6คะแนนเจ้าๆกันนะคะเพราะว่าคือร้านเมื่อกี้ชารสชาติพอกินได้ใช่ปะแต่ไข่หมูไม่อร่อยแต่เนี้ยชาไม่อร่อยแต่ไข่หมูพอกินได้เออมันก็เท่าๆกันเนาะ6คะแนน ทุกคนคือตอนนี้เราเริ่มอิ่มมากเลยเว้ยคือกินไปแค่แบบร้านละอึก2อึกอะคือมันแบบไข่มุกถึงนี่แล้วอะแล้วคือเราจะให้ดูเศษซากอะไรที่เรากินไปนะคะเนี่ยคือมันมากองกันรวมอยู่ตรงนี้กินแก้วละ1 2 3 4 5 6 7 7แก้วแล้วอะเออ7แก้วแล้วจริงๆว่ะเดี๋ยวเราจะกินอีกสักร้านนึงนะที่เราเล็งๆไว้ก็พอแล้วนะคือไม่ไหวแล้วอะคือแบบแน่นมากโอเคทุกคนมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือแก้วที่8ของเรานะคือเราไม่ไหวแล้วจริงๆอะมันอาจจะมีร้านเยอะกว่านี้แต่แบบเราไม่ไหวแล้วโอเคก็คือเขาบอกว่าไข่หมูหมดด้วยเว้ยเราก็เลยสั่งเป็นมันเหลือฟุตสลัดกับไข่หมูผลไม้เราก็เลยสั่งเป็นไข่หมูผลไม้มานะคะเอ้ยมันไม่โฟกัสอ่ะมันโฟกัสข้างหน้าเว้ยอ๋อไม่เอาโฟกัสข้างหลังโอเคประมาณนี้นี่ชื่อร้านเกรทกายนะคะคือไม่รู้ว่าเคยเห็นยี่ห้อนี้กันหรือเปล่าว่ามันเป็นแฟรนไชส์อ่ะเออน่าจะเนี่ยแล้วมันเป็นไข่หมูแบบนี้เห็นไหมจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยเออลองกินดูไม่เคยกินเหมือนกันนะคะแก้วนี้ราคา30บาทนะยังไม่ได้ไข่มุกเลยอ่ะแต่คือกินแค่ชายรู้สึกได้กลิ่นแบบผลไม้อ่ะดูดไม่ขึ้นว่ะทุกคน
คยกินมันไม่ไข่มุกลาวาที่มันจะแตกแปะแปะอ่ะเออที่มันจะมีน้ำข้างในอ่ะเฮ้ยอร่อยนะเนี่ยแต่มันดูดไม่ขึ้นเลยอ่ะมันดูดไม่ค่อยขึ้นอ่ะขออนุญาตนะแต่ว่าอยากให้เห็นอ่ะเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแบบเนี้ยเป็นเม็ดคล้ายๆแบบคริสตัลอ่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดแบบเราบีบอ่ะมันน้ำมันจะกระจายเลยเว้ยเฮ้ยเราว่ามันได้อีกนิตินึงเว้ยในการกินอุ้ยมันแตกแล้วยังไม่ทันบีบเลยนี่มันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เห็นไหมคือมันแตกแล้วมันเป็นน้ำแบบนี้เลยอ่ะเจ๋งอ่ะคือใช้ได้เลยนะรสชาติก็โอเคแต่ว่าเรารู้สึกว่าไข่หมูเนี้ยมันจะกลบรสชาติไปนิดนึงอ่ะขอลองชิมน้ำเปล่าชาของร้านนี้ก็อร่อยดีนะคะแต่เราเป็นคนชอบกินชานมใช่ป่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นคำว่าชานมอ่ะมันจะมีความนมอ่ะเออแต่อันเนี้ยมันจะออกชาแบบชาต้มอ่ะชาต้มแบบชาไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือเราชอบทีอินไงคือเราไม่ได้แบบกินแต่ร้านบ้านตัวเองนะแต่คือเรากินร้านอื่นด้วยคือเราเป็นคนแบบว่ากินได้ทุกร้านอ่ะคือไม่ได้ติอะไรมากแต่ว่าคือถ้าเกิดให้เลือกก็คือจะกินทีอินนะคะเพราะว่ามันมีความลงตัวมากในนมกับชาเออแล้วมันแบบกลมกล่อมมากอันนี้เรารู้สึกว่ามันชาไปนิดนึงแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะอันนี้ให้ไป8.5 แล้วกันให้ความครีเอทในไข่มุกอันนี้นะคะคือเออเลิศอ่ะชอบไข่มุกอ่ะมันสร้างสรรค์ดีอ่ะแต่รสชาติรวมๆมันจะปะเล่มปะเล่มนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความชานมแล้วก็ผสมกับผลไม้อ่ะเออเมื่อกี้ออกปะนั่นแหละโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาปิดคลิปตรงนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าใครยังแบบไม่เคยรู้จักเราอ่ะเลื่อนลงไปดูคลิปล่างๆนะคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราจะพยายามทำคลิปให้ทุกคนดูได้มากที่สุดนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำคลิปอะไรดีแต่ก็จะพยายามคิดคอนเทนต์ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาลงคลิปให้ดูบ่อยๆเนาะก็ตอนนี้คืออิ่มมากคือแบบไข่มุกขึ้นล้นขึ้นหน้าแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย걱정 마, 자꾸 자꾸